โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่สไตล์ใหม่ของช่องเรานะครับก็คือเกม Ori and the Will of the Wisps ในส่วนของการเลือกโหมดนะครับมี Easy ปกติแล้วก็ Hard เอาเป็นว่าผมจะเลือกเป็น Normal โหมดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ในเกมแนวนี้ไปโหบอกเลยว่ากราฟิกนี่โคตรสวยนะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ชื่อว่าโอรินะครับผมเอ๊ะเราทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้นะตอนเปิดแสงยามเย็นนี้ช่างสดชื่นแบบว่าสบายตาแต่ไม่แน่ใจว่า EP นี้มันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันมีเพลงเข้ามาด้วยฮะท่านผู้ชมเอ๊ะอันนั้นคือใครน่ะรู้สึกว่าเหมือนเราจะรู้จักกันนะครับดูจากการโบกไม้โบกมือทักทายกันนะตัวของเรานี่แม้จะอยู่ในที่มืดแต่เราก็ยังมีแสงสว่างเราจะจดจำวันนั้นตลอดไปเอ๊ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเริ่มมืดเข้าเรื่อยๆแล้วเมื่อชีวิตใหม่มาถึงนายเบลอ๋อน่าจะเป็นครอบครัวแล้วแม่ของเรานะฮะได้นกฮูกมาอย่างไรน่ารักจังตัวโอรินี่น่าจะเหมือนแบบชื่อว่าคู นกโอ้ยนี่คือน่าจะอยู่ด้วยกันมานานนะตัวของเราก็เหมือนตัวสติชมากเลยนะครับถ้ามันไม่เป็นตัวสีฟ้านะเอาล่ะตัวนั้นน่าจะเป็นพี่ใหญ่หรือเปล่านะไม่พี่ใหญ่กับพ่อ My God นอนก็นอนด้วยกันเอ๊ะทำไมตัวนั้นมาปลุกไม้ทักทายเราปลุกไม้ปลุกมืออ้าวเฮ้ยทำไมไม่เอาเราไปด้วยเราเองก็หลับนานพอสมควรฮะเอ๊ะเมื่อไรจะตื่นนะรู้สึกว่าใบไม้ตรงนั้นเหมือนเครื่องดักจับฝันร้ายเลยทุกคนใครเคยเห็นบ้างนี้เราต้องขึ้นบันไดไปหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเราต้องไปทางนี้เมื่อกี้นี้นกฮูกตัวนั้นไปไหนแล้วนะอ๋ออยู่นี่แม่ของเราชี้ให้ดูอะไรเหมือนนกฮูกตัวนี้กำลังจะหัดบินทุกคนแต่ว่าตัวเขาเองก็กลัวอยู่ความสูงไปเถอะไม่ตายหรอกนะนายน่ะมีปีกบินไปแล้วสู่ท้องฟ้าอ้าว ยังบินไม่ค่อยได้นะต้องใส่อยู่กับเรานานเกินไปและแล้วเวลาก็ผ่านไปชอบภาพเกมนี้มากเลยส่วนตัวสวยมากกินไหมอ่ะน้าวนกไม่กินผลไม้นี่นาแล้วนกมันจะกินอะไรแล้วทำไมหันไปมองตรงนั้นชี้ไปที่ท่อนไม้ฮะอะไรคืออ๋อยกหนอนโอ้ใช่นกกินหนอนผลไม้กินก็กินได้นะโอ้โหหนอนนี่ก็ยืดหยุ่นมากและแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวเวลาช่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ก็อย่าบอกนะว่าจะบินได้แล้วเหมือนฝูงห่านพวกนี้เย้ ถึงเวลาบินแล้วใช่ไหมโอ้โหนั่งรอจนเย็นเลยท้องฟ้าเรียกหาเธอแล้วก็ถึงเวลาเย็นที่จะต้องโบยบินกูแอนนารุได้ยินด้วยเช่นกันไปเลยเพื่อนเย้ บินไปแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมบินไม่ไปเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ต้องเศร้าอ๋อปีก
ปีกเหมือนจะบาดเจ็บหรือว่าขนมันยังขึ้นไม่หมดเลยนะฮะที่ผมเห็นนะปกตินกเวลาจะบินปีกมันต้องเต็มเว้ยไปโอริไปปลอบเพื่อนมึงหน่อยแอนิเมชันการเคลื่อนที่ดูสิโคตรน่ารักกระโดดได้ไหมเนี่ยอุ้ยตีลังกาด้วยไปไหนล่ะนกฮูกอ๋ออยู่นี่เกิดอะไรขึ้นมาแอบดูฝูงห่านที่กำลังเล่นน้ำแสดงว่านกตัวนี้ก็อยากบินอยากมีอิสระเหมือนพวกนั้นอยากขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ต้องเศร้านะเพื่อนเดี๋ยวคนนายก็ขึ้นแค่นายต้องรอเวลาน่ะโอ้โหนั่งรอยันมืดแต่ว่าเราก็นั่งรอเป็นเพื่อนนกฮูกได้เนาะดูอากาศกลางคืนนะครับตัวของเราเหมือนจะเรืองแสงด้วยนาวแล้วยังไงต่อนั่งรอนานมากคำตอบอยู่ในอดีตเหมือนเราต้องกลับไปเอาอะไรฮะโอ้โหนี่คือบรรยากาศกลางคืนครับทุกคนโคตรสวยยิ่งเป็นแบบพวกนีออนเหลืองแสงอะไรอย่างนี้โดนใจผมมากของขวัญสุดชิ้นสุดท้ายจากแม่ไปไงอ่ะไปไม่ได้หรออ๋อหนเชือกน่าจะติดเหรอฮะอ๋อเข้าต้นไม้นี่ลูกอะไรเอ่ยไม่รู้อ่ะแต่ตรงนี้มีที่ปีนขึ้นอยู่นะแชปอ๋อของขวัญคืออะไรเอ่ยของขวัญชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือขนนกคูโร่เราต้องใช้ขนนกนี้ในการบินโดยการกดชิปได้ไหนลองดูยัดลูกไปโคตรไกลเลยแสดงว่าเราต้องเอาขนนี้ไปให้นกฮูกตัวนั้นใช่ไหมคุณครูผมมาแล้วอุ้ยเดินทางได้ค่อนข้างไกลอยู่นะมาแล้วจ้าฉันมีของขวัญจะให้นายด้วยนะดูนี่สิเนี่ยคือขนนกไงไม่เคยเห็นหรอฉันจะมาแปะตรงนี้ฉันคิดว่านายน่าจะใช้มันนะภาคไทยโดยผมเองมาณกลางป่าแห่งหนึ่งพี่ใหญ่กำลังนอนอยู่บนเปลแล้วเราจะทำอะไรเฮ้ยตกใจสิครับนอนอยู่ดีๆแล้วมีคนเอาขนนกมาจี้แล้วก็ชี้ไปที่นกหมายความว่าจะให้พี่ใหญ่เนี่ยติดขนไว้ที่ปีกงั้นหรอได้จัดให้น้องรักแค่นี้ก็บินได้แล้วไหนลองดูสิก็ขึ้นอยู่นิดนึงนะไปเอ้าเราขึ้นหลังไปด้วยโอเคตอนนี้ให้เราบังคับใช่ไหมเอ้ากด2ครั้งแสดงว่าเราต้องวิ่งไปก่อนแล้วก็โดด Together on the wing ไปด้วยกันบนปีกอันใหม่เอ้าไม่ตายว่ะท้องฟ้าอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมพร้อมแล้วไปเลยขึ้นไหมเฮ้ยๆตกตายไหมอ่ะเอายังมีได้อยู่โคตรดุนมากไปแล้วจ้าคือตอนนี้เราทิ้งพี่ใหญ่ไปเลยนะโอ้โหสู่ความเบื้องว้างอันไกลโพ้นเดี๋ยวไม่เห็นแล้วแม่น่าจะดีใจนะไม่รู้ว่าเป็นแม่กันหรือเปล่าแต่ว่าตอนต้นน่ะเห็นแบบยังตัวน้อยแล้วก็เก็บมาเลี้ยงนี่มาทั้งสวยงามจริงๆครับทุกคนสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับว้าทำไมหินพวกนี้มันถึงลอยอยู่บนอากาศได้อ่ะเหมือนในอวตารเลยฮะ
ืออะไรอะคริสตัลสะท้อนแสงอาทิตย์รู้สึกว่าตัวของเราเนี่ยจะบินมาไกลบ้านพอสมควรเลยบินเหนือหน้าน้ำแล้วนั่นคืออะไรมีการชี้กันเกิดขึ้นแล้วล่อนลงไปหอฝูงห่านที่เคยมาเล่นณหนองน้ำแถวๆในป่าใกล้ๆบ้านของเราแล้วเราจะไม่กลับบ้านเลยเหรอบินมาไกลมากจนถึงทะเลเลยมั้ยเนี่ยเอ๊ฝนตกจะบอกนะเราต้องลงไปพักโอ้ตัวโอรินี่คือแสงสว่างมากเลยอย่าเพิ่งทำอะไรน้องนะน้องช่างน่ารักท้องฟ้าไม่เป็นใจซะเลยฟ้าและฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะแย่ละอุ้ยท้องฟ้าแปรปรวนเอ้าปีกที่มัดไว้หลุดไปตกครับทุกคนไปในสีม่วงแต่ว่าโอริยังถือผลแล้วก็ล่อนลงโดยไม่ปลอดภัยสรุปว่าถูกแยกโดยพายุเรื่องราวได้เกิดขึ้นการเริ่มต้นเรื่องราวแล้วนี้คือตัวอะไรเอ่ยเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกับของเราเลยแต่ว่ามันไม่มีแสงมันกลัวเสียงอะไรเอ่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนนะแล้วนกล่ะแล้วกูล่ะกูอยู่ไหนกูตะโกนหากูกูก็ไม่รู้อยู่ไหนอิงวอเตอร์มาร์ชที่นี่คือที่ใดแล้วเราต้องไปที่ไหนไม่มีบอกฮะเอตัวนี้คือตัวอะไรนะเหมือนทากเลยเออช็อตได้ด้วยเดี๋ยวเราต้องโผล่ข้ามไปใช่ไหมหรือมีที่ไม้โดดอยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตกเอาตกน้ำก็ตายเหรอแสดงว่าเราต้องโหนตรงนี้ขึ้นไปสปินปั๊บอันนี้คืออะไรอ่ะ Life ofอ๋อจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับเรางั้นหรอเฮ้ยตกทำไมเฮ้ยอ้าวตายเพราะว่าไม้ผูมาอีกรอบนึงผมคิดว่าเราน่าจะกระโดดซิกแซกไปได้นะเฮ้ยโอ้ยไม่ขึ้นอีกรอบนึงเป็นการบังคับที่ยากมากสำหรับผมโอเคได้ละทางนู้นตรงนี้เหมือนมีหนามตะบองเพชรอยู่น่าจะเป็นอันตรายสำหรับเราแน่นอนค่อยๆปรับสปินเอ้าลำไปไม่ถึงไอตัวนั่นน่ะเราต้องขึ้นไปตรงนี้สิโอเคผ่านมาแล้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการบอกทางอิงวอเตอร์มาร์ชกับลูมาพูจะไปที่ลูมาพูก่อนกดชิปเพื่อ move object โอเคอ่ะ move ได้ในพลังชีวิตมาเอาทำไมไม่ตรงแล้วฮะแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะเราไปไม่ได้อ่ะสงสัยเราต้องกลับไปแล้วมั้งไอ้นี่มันยิงอันนี้ใส่เราอย่างเดียวเลยตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากนะทุกคนมีพลังชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งsmall spin
ไอคอนเทนโอ้โหมีแสงไฟอยู่ข้างหน้าพร้อมกับชนเผ่าอันนั้นที่เราเจอตอนที่เราตกจากเครื่องกด E เพื่อถือทอสคบเพลิงไปไหนต่อเอ๊ตัวนี้ทำอะไรอ่ะกดคลิกตรงนี้โอเคเป็นการตีมาเลยอุ้ยแรงอยู่นะตายเลยแล้วเราจะทำให้เมาส์มันหายไปยังไงเอาอีกเรียบร้อยมองว่าอันนี้น่าจะขึ้นได้นะฮะได้เว้ยเกมนี้มีทั้งชิงไม่คาดฝันแล้วนี่คือตัวอะไรกด E to talk ตอนนี้มันเป็นตัวอะไรไม่ใช่โมกิแน่นอนโมกิน่าจะหมายถึงตัวพวกที่มารับเราตอนที่เราตกลงมานะไม่ใช่แม้กระทั่งจากเนเว่นใช่ไหมฉันเคยไปเยี่ยมชมมาทุกหนทุกแห่งแล้วฉันไม่เคยเห็นคุณเลยคุณมาจากอีกฟากของน้ำใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามฉันชื่อโทกผู้พเนจรในดินแดนแห่งนี้ฉันกำลังหาที่ลมพายุแต่ถ้าคุณอยากผ่านไปคุณต้องมีกุญแจสำหรับผ่านประตูตรงนั้นคุณจำเป็นต้องใช้2คีย์สโตนฉันมี1อันในกระเป๋าและอีก1อันในถ้ำทางทิศตะวันตกแต่การที่จะได้มานั้นมันเป็นงานสำหรับคนที่ว่องไวมากกว่าฉันอีกตอนนี้เราต้องตามหากุญแจที่30โอ้โดนมา1ดอกเย้สวัสดีเจ้าทากดูดเลือดมันเป็นตัวทากหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอายก็แรงอยู่นะที่เราได้มาเดี๋ยวเอาสวปเจอทากดูดเลือดอีกแล้วเอ้ยเราก็ตกตามมันอุ้ยตอนนี้พลังชีวิตเหลือ2เก็บมีได้ฮะดับลงไปตัวอะไรอ่ะเอ้ยจิ้งเหลนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิ้งเหลนครับตายเหรอตอนนี้ประตูเปิดขึ้นแล้วต้องมีอะไรแน่นอนเลย Jump into the blue moss เราต้องเกาะมอสสีฟ้าอ๋อถ้าเกิดเป็นมอสสีฟ้านี่เราเกาะได้ฮะตัวเฮ้ยเอ้าเกือบตายแต่ว่าทอสเราหมดแล้วทุกคนหนูผมเมื่อกี้ผมนึกว่าผมเอาทอสมาด้วยนะนี่แท้ทอสของเราแตกไปแล้วอ่ะไปเดินทางตรงนี้มีมอสสีฟ้าไม่น่าจะใช่ทางนี้เดี๋ยวเราไปทางซ้ายรัวๆนะผมว่าห้องแจอยู่นี่นี่คือกุญแจที่หายสาบสูญใช่ไหมใช่ฮะเราต้องกลับไปที่คุณนกตัวนั้นนี่ไงนกตัวนี้กดเพื่อพูดคุณกลับมาแล้วได้กุญแจมาไหมอีกปัญหาหนึ่งฉันเคยเป็นนกในโลกของฉันตอนนี้ฉันสามารถเดินทางออกไปผ่านสิ่งมหัศจรรย์ที่หายไปของนิเวนได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสูญไปแล้วคุณจะสามารถผ่านไปได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามขอให้โชคดีโชคดีครับลุงโดดขึ้นอย่าโดนน้ำอยู่ไหนล่ะสโตนคีน่ะขึ้นไปขึ้นไปอย่าอ่อนแรงอ่อนล้าเฮ้ยนั่นมันคือตัวอะไรอ่ะทุกคนอย่าบอกนะถ้าผมเปิดไปก็จะเจอตัวนี้ใส่ไปแล้ว1อัน2อันไม่เอานะไปแล้วเจอหมาป่าก็ไม่โอเคนะแจ๊โอ้ยหัวใจตื่นเต้น
ื่นเต้นมากเราจะไปไหนต่อกันดีนะเอ้คาสินมาละเฮ้ยนั่นไงไม่ก็อย่าทำกูอย่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตายเอาไหมมาเฮ้ยอุ้ยตายอะไม่รอดอะไม่ทันเว้ยอีกรอบเฮ้ยรอบนี้ทันอยู่รอบนี้ทันต้องโดดต้องโดดต้องโดดรัวๆอย่าอย่าอุ้ย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 ตายอยู่อุ้ยเราหยิบไฟมาได้ฟาดหน้าไปหนึ่งทีฮะจังหวะนี้เรามีไฟแล้วไงอะงับหลบหลบได้เว้ยน้องอืมอืมอืมอุ้ยเราโดนน่ะเราจะตายเนี่ยนั่นไงไฟไม่ป่าแน่นอนเลยวันนี้โดนโดนงับอีกแล้วทำไมทำยังไงล่ะมันแรงเกินไปหรือเปล่านะเพียงหมายอมแพ้ว่ะถึงแม้มันจะยังไม่ตายก็เถอะตอนนี้มันได้หนีไปแล้วโอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และติดตาม EP ต่อไปกันนะครับบ๊ายบาย